ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ทันเม้นแรกกับคนถึงเขาไงครับผมมีน้องๆหลายคนนะครับผมไม่เคยทันเม้นแรกเลยครับผมมากดกระดิ่งซะจะได้รับการแจ้งเตือนเนาะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟร์กันอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้ครับพี่ยามก็จะมาทำภารกิจนะครับผมฆ่า40คนนะครับผมซึ่งการฆ่า40คนในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการฆ่าโดยใช้ปืน AW Magnum นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามันจะเป็นไงกันบ้างนะผมจะให้คนเนี่ยในทีมงานผมเนี่ยรวมตัวกันนะผมบริเวณเมืองบิมาสกินะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเฮ้ยมันยิงทะลุได้หรือเปล่าแล้วยิงได้40ศพเนี่ยด้วยปืน AW Magnum เนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับไป Let's go ไปครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนะครับผมเดี๋ยวพี่อาร์มไปหาAW Magnum ก่อนนะครับพยายามกล่องดับบริเวณโรงไฟฟ้ามาร์ทนะครับผมก็เดี๋ยวเราโดดล่มไปหา AW กันก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยน้องๆเขาก็จะไปหา AW ให้พี่อาร์มนะเพราะว่าคนที่เป็นทีมงานเนี่ยเขาก็เตรียมกล่องมาเหมือนกันนะครับคือกล่องมา50คนเนี่ย40 50คนเนี่ยเรียกได้ว่ามันต้องมี AW อยู่แล้วล่ะนะครับป่ะ AW จะมีอยู่มั้ยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมซึ่งพี่อาร์มให้ทุกคนนะไปรวมตัวกันที่เมืองบิมาซากิเนาะเออไป let's go let's go let's go ก่อนก็ตกบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คกันก่อนเนาะเออมีกล่องมีอะไรด้วยนะครับกล่องจะมีอยู่ไหมกล่องจะมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะมี AW Magnum อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเราก็ใช้ของเราเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องกลับไปเมืองนะครับไปหาน้องๆเนาะโอเคครับคุณผู้ชมไปโอ้โหไม่มี AW Magnum ครับไม่เป็นไรเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอา AW Magnum ที่น้องๆละกันนะครับไปดีกว่าเอา AW Magnum ที่น้องๆนะครับตอนนี้ทุกคนใครที่เปิดกล่องตัวเองแล้วไม่เจอนะให้ทุกคนกลับมาที่เมืองบิมาสกินะเออเดี๋ยวพี่ยามจะทำการยิงนะครับผมให้ทุกคนต่อแถวไว้เลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับจากตรงนี้นะครับไปบิมาสกินะครับเออผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเฮ้ยมันยิงทะลุแล้วมันเป็นยังไงนะเพราะว่าปกติเนี่ยปืนที่ผมเห็นว่ามันยิงทะลุนะครับเกม PB นะครับผมเคยยิงทะลุอยู่ใช้บาเลตนะครับใช้บาเลตในเกม PB อ่ะแล้วมันยิงทะลุตุ้มตุ้มตุ้มเขาจะพูดแบบ piercing shot piercing shot นะครับเออแต่อันนี้เนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมป่ะเอออยากรู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ภาวนาให้น้องๆนะครับผมต่อแถวรอนะครับคาดว่าน่าจะมีคนเจอ AW ละนะครับผมคิดอย่างนั้นนะนะโอเคตรงนี้มีรถแต่พี่ยามขับรถไปดีกว่านะครับก็ค่อนข้างน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยนะน่าจะถึงเร็วนี้แหละไปดีกว่าขับรถ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 โอเคครับคุณผู้ชมไปก็ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยอยากให้พี่อาร์มเนี่ยทำคลิปอะไรเกี่ยวกับสร้างห้องแล้วมาทำค่า40 50ตัวอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมตอนนี้ใครที่มี AW Magnum นะครับผมรบกวนช่วยมาที่บ้านแอลหน้าเมืองนะครับบ้านแอลหน้าเมืองนะครับผมเพื่อที่จะมอบ AW ให้พี่อาร์มหน่อยนะวางไว้ที่บนบ้านเลยครับมีหรือเปล่ามี AW บนบ้านหรือเปล่ามีนะรู้สึกเหมือนจะมีนะวางไว้เลยครับลูกวางไว้เลยโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนมอบ AW ให้เราแล้วนะครับใช่ AW หรือเปล่าโอเคขอบคุณครับผมไป AW แล้วครับผมอ้าวเอ้ย AW อยู่ไหนอ่ะโอเคได้ AW แล้วได้ AW แล้วไปรอสแตนบายครับสแตนบายเลยได้ปืนแล้วครับก็เป็นปืน AW ลายทองคำนะครับคุณผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าเป็น AW ที่น่าสนใจมากๆครับลายทองคำเนี่ยมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวเนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็ให้น้องๆนะครับผมทำการต่อแถวให้เรียบร้อยครับเฮ้ยรถอย่าชนพี่นะใครขับรถอยู่ลงจากรถเลยครับลงจากรถมาต่อแถวเลยครับผมต่อแถวหน้ากระดานเลยต่อแถวหน้ากระดานเลยข้างหลังต่อแถวเลยครับต่อแถวเอาให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้นะครับใครยังไม่ได้ต่อแถวต่อแถวเลยต่อแถวเลยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือการรวมพลที่ยิ่งใหญ่สุดในเกมฟรีไฟร์นะครับเอายังเออใครยิงใครยิงมีคนยิงมีคนยิงตกใจหมดโอ้ทิ้งปืนสิลูกทิ้งปืนก่อนไปต่อแถวไปต่อแถวชุดพุ่มถอดชุดพุ่มหมอกนะลูกเออถอดชุดพุ่มหมอกทำดีโอเคไปเลย
เอาทุกผู้หมอไปต่อแถวเลยไปต่อแถวเลยครับเยี่ยมมาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้นี่เรียกได้ว่าใกล้แล้วครับผมสำหรับภารกิจในรอบนี้ชุดเจ้าพ่อต่อแถวข้างหลังเลยโอเคต่อแถวนะครับพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่า let's go อ้าวได้ทีละคนเหรอเนี่ยโอ้โหไม่ได้นะครับโอเคได้ทีละคนหรือเปล่าโอเคยิงไปหนึ่งทีต่อแถวตายใช่ไหมพวกเองอะต่อแถวตายใช่ไหมพวกเองอะต่อแถวตายใช่ไหมมีเอดับมีเก็บเสียงนี่ไงตัวยิงหัวไปหนึ่งทีและยิงหัวไปอีกหนึ่งทีครับและยิงหัวไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงหัวไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงหัวไปอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ยิงหัวไปอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ยิงหัวไปอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ยิงหัวไปอีกครับตายเลี้ยงตัวเขาได้ตายเลี้ยงตัวตายเลี้ยงตัวตายเลี้ยงตัวเป็นแม็กก่อนเป็นแม็กก่อนตายเลี้ยงตัวตายเลยเอ้ยไม่ตายตายเลี้ยงตัวไม่ต้องสับประคบแล้วจังหวะเนี้ยหัวแตกไปดิเอาดิแตกเลี้ยงตัวก็สรุปว่ามันยิงไม่ทะลุหัวนะครับคุณผู้ชมมันยิงไม่ทะลุหัวนะครับมันยิงไม่ทะลุหัวนะครับตอนนี้เก็บไป22ศพแล้วยังไงต่อไม่ทะลุนะครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมอีก1ศพแล้วก็เรียบร้อยครับผมอีก1ศพแล้วก็ตายไปอีก1ครับแตก1แตก1ศพสวยแล้วก็ตายอีก1ครับศพสวยทําท่าไหนทำท่าหน่อยนะครับทำท่าหน่อยตอนนี้ก็28ศพนะครับเอาอีกครับผมจริงๆถ้าเกิดมันยิงทะลุด้วยนี่จะเป็นอะไรที่แข็งมากนะครับผมนะเอาดีครับผมเจอชุดปั๊มกินครับปั๊มกินหรอปั๊มกินหรอโอ้โหเฮ้ยพร้อมนึงโอเคเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิไอ้ชุดบาสยังไงเนี่ยชุดบาสนายทำไงชุดบาสหรอเฟิร์สไมล์ยิงอีกหนึ่งครับผมสวยที่สวยสวยที่สวยครับตายอีกหนึ่งครับสวยที่สวยตอนนี้เหลือ3คนนะครับผมยิงไปครับผมนี่ตายไป5บวกแล้วก็ยิงกลัวแล้วคนนี้ใครนะฮะอย่าให้รู้นะใครนายกอครับผมนายกอสุดกวนของเรานี่เองครับและคนสุดท้ายครับคุณผู้ชมจะเรียกว่าเป็นอะไรที่สุดจริงๆครับนี่ครับบ๊ายบายคนดูเดี๋ยวสิบ๊ายบายมีท่าบ๊ายบายเปล่าไม่มีนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคคุณผู้ชมก็เก็บไปทั้งหมด40คิวนะครับธรรมดาที่ไหนล่ะครับผมก็สรุปได้ว่านะครับผมตัวปืน NW Magnum นะครับผมไม่สามารถยิงทะลุกันได้นะครับผมจะต้องยิงทีละนัดทีละคนเท่านั้นนะครับคือผมคิดว่าบางทีแบบตัวซ้อนสามารถสแต็กดาเมจทำดาเมจได้แบบทีเดียว2คนอะไรเงี้ยไม่สามารถทำได้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นการทดลองใหม่ๆแล้วกันไม่คุ้นเคยนะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลอง AW Magnum หรืออยากจะร่วมกิจกรรมทำคลิปกับพี่อันเนี่ยก็สามารถเข้า Discord ได้นะครับผมซึ่งลิงก์ Discord ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเจ้าตัว AW Magnum ที่พี่อันใช้เนี่ยครับผมมันคือ AW รุ่นนี้ครับนี่ AW สีทองนะครับนี่เขาเรียกว่า AW Yellow Puma นะผมหรือว่ากล่องชีต้านะครับมันจะเป็น AW สีทองลายเสือนะครับมันจะมีรูปเสือเห็นมั้ยเป็นรูปเสือจากล้วยมั้ยครับคุณผู้ชมนี่ผมบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะครับใครที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีก็สามารถไปสุ่มได้นะครับคุณสามารถสุ่มได้ที่นี่ไปร้านค้านะครับร้านค้าเสร็จปุ๊บคุณไปที่อาวุธนะครับไปกล่องนะครับไปกล่องไม่ใช่กล่องสิอาวุธแล้วก็สามารถสุ่มได้ที่นี่ครับผมชีต้าตรงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมนะราคากล่องนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35เพชรนะครับใครที่สามารถสุ่มได้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ดวงดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่มีถาวรเลยผมมีถาวรแค่ SKS Yellow Puma นะครับถามว่ามันมีอะไรดีมันจะบวกดาเมจเยอะมากขึ้นครับนี่ดาเมจจะบวกอีก2ขีดนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่ดาเมจบวก2ขีดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ยิงตัวแบบไม่ใส่ก่อนเนี่ยตายหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่ตายนะครับแต่ก็เพิ่มดาเมจให้อีกหน่อยนึงละกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่น่าสนใจใครอยากสุ่มก็มาสุ่มได้ละกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับคงจะมีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็ผมอย่าลืมกระทืบไลค์นะครับผมถ้าใช่อย่าลืมกระทืบแชร์กระทืบ Subscribe ให้พี่อาร์มด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครก็ตามที่อยากดูอาร์มซิกนัทสตรีมสดแล้วก็เข้าไปที่เพจอาร์มซิกนัทได้เลยเมื่อเข้ามาถึงแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเห็นโพสต์ก่อนและเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผม